นี่เนี่ยเป็นคำถามที่อยากให้คุณส่วนตอบใต้คำถามใต้คลิปหน่อยส่วนนุ้งอิงจะขาดคุณสมบัติหรือไม่จะอยู่จะไปจะจบด้วยวิชาวิธีไหนยืนยันฟันธงเหมือนนักวิเคราะห์สื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ว่ายังไงสุดท้ายเจ๋งบงแน่นอนขอบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุ้งอิงนะครับซึ่งปรากฏว่าเริ่มต้นก็โดนไปช้ำๆโดยเฉพาะเรื่องของการขาดคุณสมบัติโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของพวกคุณเดี๋ยวคนคนนี้จะไปเป็นเซลแมนขายสินค้าเกษตรให้พี่น้องที่ต่างประเทศเอาไหมค่าแรง600บาทเอาไหมจบปริญญาตรีมาเงินเดือน 25,000 เอาไหมไม่สัญญาลมๆแรงๆแน่นอนค่ะอดทนอีกนิดเดียวเท่านั้นเอาหนี้ออกจากชีวิตของพี่น้องเติมเงินในกระเป๋าให้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะเราเคยทำสำเร็จมาแล้วและเราจะทำได้อีกแน่นอนค่ะพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างไหมคะเริ่มต้นก็เต็มโซเชียลมีเดียเลยเรื่องสนามกอล์ฟนะเอาภายยายเนียนซึ่งเป็นที่มาของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอธิบดีกรมที่ดินติดคุกติดตารางไปก่อนหน้านี้กับเรื่องของที่ดินอัมพายปัจจุบันตระกูลชินวัตรรวมทั้งอุ้งอิงด้วยนะครับถือหุ้นอยู่อุ้งอิงก็ถือประมาณ 30% นะครับปรากฏว่าประเด็นนี้ถูกยกขึ้นมาบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นก็คือว่าตกลงอุ้งอิงจะรอดไหมเนี่ยรอดจะเป็นยังไงไม่รอดจะเป็นยังไงและตอนนี้จะขาดคุณสมบัติหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนนักร้องร้องอยู่แล้วเรื่องของสนามกอล์ฟเอาพายเรื่องการสอบเรื่องที่สอบที่ผ่านมาที่มีการกล่าวอ้างปล่อยข่าวกันว่ามีการโกงข้อสอบนะครับเอ็นทานนะครับเรื่องของการถือหุ้นเกิน 1% ถือหุ้นถึง 30% ในสนามกอล์ฟอัมพายเรื่องจริยธรรมเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตน
ะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมนะที่มันคงต้องเกิดขึ้นนะครับซึ่งคนของพรรคเพื่อไทยเองอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าเป็นทุกขลาภที่กำลังเกิดขึ้นสื่อมวลชนต่างๆทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะสำนักข่าว BBC นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว AFP นะฮะสื่อดังๆทุกช่องวิเคราะห์เหมือนกันสังเคราะห์เหมือนกันนะว่าคงอยู่ยากนะครับถามว่าอุ๊งอิ๊งจะหลุดนายกไหมได้เป็นอุ๊งอิ๊งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกี่วันเนี่ยประเด็นอุ๊งอิ๊งบอกโอ้จะมาทำให้ดีที่สุดจะทำโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นก็เป็นวิธีการหาเสียงของเขาบางคนก็ไปต่อต้านเขานะยังไม่ทันเป็นนายกนะบอกโอ้ยตอแหลนะไม่รู้ก็ตอแหลจริงเปล่านะนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะผมถามมุ่นส่วนช่วยตอบใต้คลิปหน่อยว่ามีความชอบธรรมไหมนะครับยังไม่ทันเป็นนายกนะเอาว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยองค์อิงจะอยู่ได้นานหรือเปล่าตอบครับใต้คำถามตอบได้นานอยู่ได้นานไหมนั่นคือประการที่หนึ่งสองแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพลังงานและการทุจริตได้หรือไม่นะครับแล้วก็ประการที่3ยิ่งมีทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นนอมินีของทักษิณเป็นลูกของทักษิณที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนักลงทุนเขาจะกล้าลงทุนไหม3ปัจจัยนี้เนี่ยเป็นคำถามที่อยากให้คุณส่วนตอบใต้คำถามใต้คลิปหน่อยส่วนอุ๊งอิ๊งจะขาดคุณสมบัติหรือไม่จะอยู่จะไปจะจบด้วยวิชาวิธีไหนยืนยันฟันธงเหมือนนักวิเคราะห์สื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ว่ายังไงสุดท้ายเจ๋งบงแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ครูและจะร้อง